แฮชแท็กร้อนโอ้แรงดีจังเลยอ่ะแล้วแบบยังเดี๋ยวด้วยตกใจไงตกใจพี่โบไงเนี่ยพี่เฟียสใช่ชาวสุขด้วยน้องโบน้องโบราณเดี๋ยวโอ้โหแฮชแท็กร้อนของเราในวันนี้ก็คือเรื่องราวคือถ้าเกิดว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากอาจจะมีหรืออาจจะเป็นสีก็ได้เป็นแฮชแท็กที่มันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องราวในสังคมตอนนี้เลยที่เราเรื่องอะไรคะน้องแพนคือสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องร้อนๆที่เราดึงมาด้วยนี่นะคะที่เป็นประเด็นมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพี่พลอยหอวังเนาะคือจากกรณีที่ใช้คำพูดถึง Taylor Swift ในรายการนึงจนเกิดเป็นกระแสดราม่าแล้วก็ตั้งคำถามต่อสังคมว่าพูดแบบนี้ในรายการเหมาะสมหรือไม่ใช่ซึ่งส่วนตัวที่อย่างผมเนี่ยรู้จักพลอยได้จัดดีเจมาด้วยกันตั้งหลายปีแล้วน้องเป็นคนน่ารักมากนะน้องอย่างที่เคยมาพูดว่าจริงๆพลอยไม่ใช่คนก้าวร้าวแล้วก็ไม่ใช่คนที่พูดใจหยาบคายแต่ว่าด้วยอารมณ์มันพาไปด้วยรายการด้วยแหละผมว่าบางทีพออยู่ด้วยกันกับแก๊งเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกปากแล้วก็พลอยก็ได้มีการออกมาขอโทษแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันตรงกับสุภาษิตนะครับที่เราพูดกันอยู่นะฮะว่าพูดดีเป็นสีกับปากพูดมากปากจะมีสีใช่คำว่าปากจะมีสีนี่คือเลือดใช่ไหมครับคือโดนอย่างนี้เลยใช่ไหมมันควรจะหมายถึงอย่างนั้นไม่เขียวก็แดงก็ม่วงอย่างนั้นน่ะแต่ว่านี่แหละเหตุการณ์แบบนี้จริงๆมันเกิดขึ้นกับศิลปินดาราเยอะแยะมากมายนะจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจเหมือนเราเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเนาะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดทุกคำมันสามารถที่จะก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆต่อไปได้แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเหมือนที่เป็นประเด็นที่เราต้องมาพูดกันจริงน้องแพนและยุคนี้ยุคที่โซเชียลเนี่ยโอ้โหมีทั้งคลิปย้อนหลังดูได้ทุกอย่างไม่คือแล้วบางทีคือเรื่องบางเรื่องเวลาคนพูดเขาไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนที่เขาตีความอ่ะพอตีความปุ๊บเขาสร้างไซส์สตอรี่หรือว่าสร้างเรื่องข้างเรื่องใหม่จนเรื่องนั้นใหญ่กว่าเรื่องเดิมที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มต้นเหตุไปแล้วใช่ไหมอย่างเทเลอร์สวิฟต์ที่เขาบอกเปลี่ยนแฟนบ่อยบางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีนู่นนี่แต่ว่าพลอยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าคือเทเลอร์สวิฟต์เขาก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเขาคบแล้วไม่ใช่เขาปล่อยเลยเขาจะได้ไม่เสียเวลากันละกันอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเคยไหมเคยมีเหตุการณ์แบบเราเผลอพูดหรือว่าบางทีเราไม่ได้คิดอ่ะแต่เหตุการณ์มันเหมือนกับคำพูดมันทำร้ายเราหรือว่าพูดไปแล้วตกใจคำพูดถึงพูดแบบนี้ออกไปได้ยังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีด้วยความที่มีอารมณ์ไงพี่โบนะบางทีนะด้วยความที่แบบไต่ตรองน้อยบางทีประหลอดกำลังจะแตกอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าตอนแพนเผลอพูดไปแพนตอบนักข่าวหรือมีประเด็นที่เข้ามาแบบแพนรู้สึกว่ามันไม่โอเคแพนรับมือยังไงอ่ะมีหลุดอารมณ์ไหมแพนอ่ะพยายามตอบกลางที่สุดคือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครเสียไปไม่อยากให้ต้องไปกระทบกับใครทั้งสิ้นอะไรเงี้ยแล้วแพนว่าการพูดเรื่องส่วนตัวผ่านสื่อทั้งหมดซะทีเดียวเนี่ยจริงๆบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สมควรซะทั้งหมดไงพี่เฟียสใช่ไหมเพราะบางทีมันคือเรื่องของสมมติคน2คนอย่างเงี้ยแต่เราต้องพูดสลับกันไปผ่านสื่ออย่างเงี้ยซึ่งจริงๆบางทีมันก็ไม่ควรมันดูไม่แฟร์ด้วยเพราะเราพูดในมุมของเราใช่ไหมอีกคนนึงเขาจะไม่ใช่นี่ไม่ใช่มุมของฉันใช่เหมือนเราพูดไปอะไรเงี้ยแต่บางทีเวลาถ้ามีอารมณ์อย่างเงี้ยพี่โบถ้าแบบถ้าเกิดพลั้งปากพูดอะไรไปเงี้ยเราต้องกลับมาทบทวนว่าบางทีสิ่งที่เสียไปอ่ะมันมีมากกว่าเยอะมากเลยนะคะเพราะมันไม่ควรแสดงว่าแพนก็เคยใช่ไหมมีแบบพูดไปแล้วแบบมีนั่งดูเทปแม่บอกว่านี่ไม่โอเคเลยมีอันนี้ไม่ผ่านบ่อยด้วยไงเจอนักข่าวบ่อยเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เจอบ้างบางทีแบบแฟนกีฬาบอกจะมีขมูขี่อยู่แล้วนะนี่ตรงตัวเลยพี่นี่ไม่ได้มือใช่ไหมไม่ใช่มือด้วยเราก็กลับพูดเล่นๆบางทีเราคำเราแรงไปนิดนึงขอโทษด้วยนะมีจ๋าอารมณ์คนฟังตอนนั้นอาจจะไม่ได้พร้อมรับฟังคำพูดของเราอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟียสนะคะเป็นยังไงบ้างมีไหมก็มีบ้างค่ะพูดเสร็จปุ๊บแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดผิดเรารีบขอโทษให้ทันเลยนะจริงแต่บางทีถ้าขอโทษไม่ทันบางทีคนเขาจำภาพนั้นไงแล้วก็เอามาตัดสินเราไปตีความซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เราเชื่อว่าทุกๆคนแหละไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในสื่อหรือไม่ได้อยู่ในสื่อก็ตามก็ต้องมีแบบเคสประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องไต่ตรองเยอะมากโดยเฉพาะสมัยนี้อย่างที่บอกไปมีอินเทอร์เน็ตมันจับภาพแล้วเล่นย้ำวนไปวนมาจนมันเป็นภาพลักษณ์เราไปเลยก็ได้นะกลัวมากนะเดี๋ยวนี้มีศิลปินดาราหลายท่านที่โดนข่าวแบบนี้เหมือนกันนะครับวันนี้มียกตัวอย่างให้ดูกันหลายเหตุการณ์เลยนะครับเริ่มคนแรกเป็นน้องแพทณปภาก่อนคือน้องแพทเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องเรียกว่าผ่านมรสุมชีวิตมาเลยนะหลายเรื่องมากๆนะครับหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากข่าวน้องแพทในช่วงนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวที่เข้ามาแรงมากๆเรียกว่าแรงจนกลบข่าวน้องแพทไปเลยก็คือข่าวของเปรี้ยวพูดว่าคดีฆ่าหันศพไงช่วงนั้นเนี่ยเป็นกระแสเลยไม่ว่าจะเป็นหมอนเปรี้ยวก็มีนะเป็นกระแสนู่นนี่นั่นตามข่าวกันอยู่ทุกวันหลังจากนั้นเนี่ยแพทก็ได้มีโอกาสไปออกรายการผ่าน Facebook Live ของพี่บุ๊ดดี้ก็ได้มีการพูดคุยกันเล่นพูดนู่นพูดนี่และมีประโยคนึงที่แพทเขาพูดว่าแพทต้องขอขอบคุณมากสำหรับคุณเปรี้ยวจริงๆไม่ได้อะไรนะแต่เพื่อนๆพูดว่าแพทไปกราบพี่อกเปรี้ยวงามๆสิได้พักสมองบ้างซึ่งตนก็คิดว่าจากเรื่องนี้หลายๆคนคงได้พักเหมือนกันขอบคุณมากค่ะนี่ไงประโยคเดียวนี่แหละพอออกไปคนก็บอกโห
มันใช่เรื่องเหรอแพทจะไปกราบขอบคุณฆาตกรแบบนี้มันใช่เหรอมันมีคนที่แบบเดือดร้อนนะแล้วการพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยนะครับซึ่งแพทก็ได้ออกมาพูดแล้วบอกว่าหลังจากมีประเด็นตอบโต้แล้วก็ออกมาต่อว่ากันนะฮะแพทก็บอกว่าคนที่ด่าน่าจะไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดและในความเป็นจริงแพทเองขอบคุณที่ในช่วงนี้เนี่ยมันมีข่าวเข้ามามากจนกลบข่าวแพทไปแพทเองไม่ใช่คนเปิดแต่เป็นพี่บูดี้ที่โยนมาให้ก็คือพี่บูดี้เนี่ยเห็นว่าเครียดก็เลยอยากจะก็เลยบอกว่าเอ้ยแต่ช่วงนี้มันมีข่าวอื่นที่มันดังกว่าข่าวแพทนะอย่าไปเครียดเลยเพราะตอนนั้นแพทกุ้มใจมากครับก็กลายเป็นไปทุกวันกลายเป็นคนก็ตีความกันไปในมุมนี้นะฮะต่างมุมมองต่างเจตนาอะไรเงี้ยใช่แต่พูดจริงตอนนั้นที่แพทพูดแต่ถามว่าอาจจะคิดน้อยไปก็ใช่แต่ว่าตอนนั้นแพทเครียดมากจริงๆเครียดมากจริงๆนะครับผมก็นี่แหละอีกหนึ่งประเด็นที่โดนต่อว่ากันไปนะครับทุกอย่างก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นบทเรียนเนาะให้กับตัวเราด้วยนะคะใช่เพราะบางทียิ่งอยู่หน้าสื่อเนี่ยโอ้โหบทเรียนมันกลับมาเร็วมากเนาะพี่เพียรแล้วมันเยอะมากจากวันนี้กระแสสังคมหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอยู่พูดปุ๊บครึ่งชั่วโมงนึงก็ฟีดแบคก็มาหรือบางทีจริงๆถ้าไม่พร้อมจะพูดเราอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ไม่รู้ไม่อะไรไปดีกว่าเนาะใช่เซฟนะครับแล้วมีกรณีที่บอกว่าอย่างอ้วนเด่นคุณด้วยเหมือนกันอ้วนเด่นคุณก็คือมีเพื่อนเนี่ยเขาไปถ่ายรูปคู่กับปอยใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปโพสต์ข้อความประมาณว่าแบบอี้ฟอสเดรกตุสอะไรประมาณอย่างเงี้ยแซวเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจริงๆเขาเล่นกับเพื่อนเขาแต่ว่าแบบมันพาดพิงไปถึงคนอื่นไงปอยเห็นข้อความนี้ก็เข้าไปโพสต์ข้อความต่อว่ากลับแล้วก็แฮชแท็กไปถึงพี่เอสุภชัยด้วยเพื่อให้บอกว่าผู้ใหญ่ดูแลหน่อยนะอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เลยนะฮะพี่เอก็เลยต่อสายคุยขอโทษกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ต่อสายให้อ้วนเนี่ยกลับมาขอโทษด้วยนะฮะแล้วต่อมาคืออ้วนก็โพสต์ข้อความขอโทษปอยทีนึงปอยบอกว่าปอยไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าก็คือให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดหน่อยก็แล้วกันปอยเมื่อกี้สวยจังเลยอ่ะเออแต่คืออย่างนี้มันเร็วมากนะที่บอกว่าแค่แท็กไปเนาะใช่ถึงผู้ที่เราต้องการจะให้เขาได้รับรู้หรือผู้ที่จะต้องการให้เกี่ยวข้องก็ขนาดปอยไม่ได้โดนแท็กปอยยังเข้ามาเห็นเลยคิดดูมีเพื่อนไงใช่เพื่อนก็เห็นอยู่แล้วไงแผนกบอกเดี๋ยวนี้บอกเลยทำอะไรนะไม่รอดหรอกโซเชียลทุกอย่างเขาตามได้หมดแล้วมันแบบคนเนี่ยพร้อมจะซ้ำมากกว่าคนที่พร้อมจะชื่นชมนะผมใช่แล้วคือตอนนี้มันมีเส้นก้ำกึ่งด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมีสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์มันทำให้เรารู้สึกสนิทกับคนดูมากขึ้นมันจะมีช่วงที่เราอ่ะเล่นกันเองเราอาจจะแบบมีพูดคำหยาบเล่นนู่นเล่นนี่ได้แต่ว่าคนดูเนี่ยเขารู้สึกไม่สนุกด้วยกับสิ่งที่เราพูดอันนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือบางทีเนี่ยเขามาลามปามถึงเราเพราะรู้สึกว่าสนิทกับเราก็มีจริงมีเยอะด้วยเราจะมีแล้วเราจะเห็นคำที่เราจะเริ่มอ่านเวลาเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ดาราหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าที่ไม่มีกาลเทศะนะกลายเป็นคนข้างหลังเนี่ยมันเฮ้ยมันลามไปแบบถึงไหนก็มีนะคือเหมือนว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการคอมเมนต์พูดคุยหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าการที่เราจะพิมพ์อะไรต้องใช้วิจารณญาณในการพิมพ์นิดนึงจริงๆเป็นว่าการพิมพ์ที่ผ่านตัวอักษรนะในไลน์ใน Instagram ในอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันต้องคือต้องระวังมากใช่เพราะมันก็เป็นหลักฐานอยู่ในนั้นเนาะตรีตรองอย่างดีจริงๆเนาะกว่าจะแบบอย่าลั่นแผนไม่เคยโดนนะเคยโดนมั้ยคนแบบแซวนู่นแซวนี่กันแล้วแบบพิมพ์มาถึงอ่ะถ้าพิมพ์มาถึงเราอะไรอย่างเงี้ยมีมั้ยไม่ค่อยค่ะไม่เคยโดนเนาะไม่เคยโดนไม่เคยโดนเธอพาคุ้มครองเหรอเธอทำบุญเยอะสาธุไอ้เรื่องพาดพิงเหรอพาดพิงก็ไม่ค่อยมีนะเนาะส่วนใหญ่จะมีประเด็นแบบถ้าสมมติมีข่าวว่าไอ้นี่เคยกินกับตัวอักษรทอทงเนี่ยผมเคยโดนเหมือนกันมีเอี่ยวมีเอี่ยวแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะแค่ชื่อธนากรเฉยๆผมก็ไม่รู้ไงมันก็ดังหลังตัวอักษรย่อมันเยอะก็มีอะไรนะก็พาดพิงมาโชคดีเรายังไม่ค่อยเจอหนักไม่ค่อยมีอะไรถ้าไอ้ที่หนักๆนี่เขาลบทันมอนิเตอร์ตลอดเวลาเนี่ยเร็วยิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวภรรยาเห็นลบเร็วไม่จำเป็นต้องเร็วก่อนทุกคนบนโลกขอแค่เร็วกว่าเมียก็พอนะครับแล้วก็มีเคสหนึ่งอะไรเงี้ยการคือบางทีการพูดจาเดี๋ยวนี้คือคำว่าpolitically correct หรือว่าการพูดให้ถูกต้องตามการเมืองคือมันเป็นลักษณะคำพูดของฝรั่งแต่ว่าจริงตอนนี้เข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการที่การคอมเมนต์คนอื่นว่าอ้วนว่าเตี้ยว่าแกว่าหรือว่าสถานะทางสังคมหรือพวกศาสนาอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นเข้ามาอย่างล่าสุดก็มีซาร่าคาสิงกินีพูดไปถึงเรื่องของบอกว่าอยากให้น้องแม็กซ์เวลของตัวเองเนี่ยเรียนดีๆซื้อสังคมเข้าโรงเรียนดีๆจะได้ไม่ต้องมาเป็นพนักงานกินเงินเดือน15,000พอพูดไปขึ้นเลยไงพนักงานกินเงินเดือนก็ขึ้นทีมพนักงานกินเงินเดือนก็มากันเลยนะคะเขาบอกว่าทำไมคะเงินเดือน15,000ผิดตรงไหนคะคุณซาร่านั่นแหละโดนหนักในช่วงนั้นซาร่าต้องออกมาขอโทษเลยนะซาร่าบอกว่าซาร่าไม่ได้ตั้งใจจะแบบจะดูถูกแต่ว่าญาติพี่น้องเพื่อนๆซาร่าที่แบบทำงานแบบนี้มีแล้วก็ไม่ได้ดูถูกพวกเขาแต่คือแค่อยากจะบอกว่าไม่อยากให้ลูกลำบากเท่านั้นแหละครับตอนที่ผมมาเริ่มเป็นดีเจก็เงินเดือนเท่านี้แหละน้อยๆกว่านั้นค่ะคุณน้อยกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆความตั้งเจตนาเขาอาจจะไม่ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับผมเอาเป็นว่าก็
นี่แหละบางทีการพูดกันอะไรมันต้องระวังนิดนึงนะฮะคือมีความจำเป็นมากที่ต้องแบบคิดก่อนแล้วค่อยแบบเนาะจะบอกว่าคิดก่อนพูดบางทีมันก็ด้วยบางทีเราก็ด้วยความสนุกบ้างเนาะพี่เฟียร์เนาะหรือพี่ด้วยความแบบสนุกสนานอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีการคิดก่อนที่เราจะพูดในสิ่งใดเราอาจจะไม่ได้รอบคอบสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตลกกันเองแต่คนอื่นไม่ตลกด้วยอะไรเงี้ยคือผมว่าเอาจริงๆอ่ะใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะคือบางทีเราจะพิมพ์อะไรมันอยู่ในอารมณ์สนุกอ่ะใครจะมานั่งคิดทบทวนก่อนอีกรอบดีกว่าเนาะใช่ๆต้องคิดนิดนึงเราก็เน็กไปเลยอ่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเป็นหลายครั้งมากเลยพี่โบที่เวลาจะพิมพ์แล้วก็คือแบบจะเขียนดีไหมเอ๊ะควรจะอันนี้ดีเอ๊ะสุดท้ายเหลือประโยคสั้นนิดเดียวสุดท้ายก็เหลือแค่ว่าแค่นี้พออะไรเงี้ยนู่นแต่นี้ไปแต่ว่าประเด็นทั้งหมดนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ดีไปทั้งหมด มีดาราหลายๆท่านนะครับที่เขาก็ดูแลในการพูดจาในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอย่างนี้หนึ่งท่านนะครับก็คือพี่แอนคำผสมไงพี่แอนนี่ถือว่าเป็นนักแสดงตัวอย่างเลยนะครับพี่แอนอยู่ในวงการมาหลาย10ปีได้รางวัลมาแล้วมากมายนะครับการันตีด้วยรางวัลมาเยอะมากซึ่งพี่แอนเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้อยมากที่เราจะได้ยินข่าวเสียหายของพี่แอนเนาะแล้วก็การสัมภาษณ์ของพี่แอนการลงโซเชียลทุกอย่างพี่แอนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไปในทิศทางที่เป็นด้านบวกซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไปกระทบพาดพิงถึงใครแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในวงการได้อย่างดีมากนะสำหรับพี่แอนคือเขาไม่ต้องอาศัยไม่ต้องโหนกระแสข่าวใดๆทั้งสิ้นเขาคือเขาสู้ด้วยผลงานจริงๆใช่ครับแล้วเขาเก่งมากจริงๆที่นั่งข้างๆเรานี่ก็ใช่นะคะคุณจริงเรื่องราวดีๆคุณก็ดีคุณน่ารักมาตลอดเลยขอบคุณค่ะนะฮะแล้วเขาเรียกว่าโรงเรียนน้องแพงก็ดูแลมันดีด้วยแหละบุคลากรดีทุกคนนะสันนิษฐานเกษตรเหรอแหมเด็กสันนิษฐานเกษตรนั่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเลยนะรุ่น25รุ่นอะไรบอกกันสิ31ค่ะนี่นี่ต้องเป็นการส่วนคำว่าลุงเดี๋ยวมันก็ไม่ขนาดนั้นล่าสุดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการลงโซเชียลมันไม่ดีเพราะว่ามีกระทู้นึงเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ20เจอผู้รุ่นพี่ผู้ชายอายุ35มาเรียกเขาน้องน้องเลิกเรียกน้องสักทีให้แทนตัวเองว่าอาได้แล้วทำไมอายุ35คุยกับเด็ก20น้องเรียกอาแล้วเหรอไม่อาเนี่ยไม่เข้าใจเลยประเด็นเนี่ยนั่นเนี่ยไต่ตองให้ดีก่อนนะน้องถูกกระเทือนใช่ไหมมันกระเทือนมากน้องแม่ปวดร้าวจิตใจมาก15ปีทำไมเราต้องเรียกตัวเองว่าอาให้ใช้ตัวเองเขาบอกว่าควรใช้ตัวเองว่าผมมากกว่าที่ใช้ตัวเองว่าพี่35กับ20ใช้ตัวเองว่าพี่ไม่ได้แล้วหรอใช่ได้เฟียจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะคุณอย่ามาพากอันนี้อาจจะโดนได้ถ้าคำพูดคุณพากถึงฉันเอาไว้ว่าฉันจะพากนี่คือเหตุการณ์ปากจะมีสีฝั่งลูกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มั้ยครับพี่บ๊อบมีเหตุการณ์ว่าเขามาเรียกว่าอาหรือมาเรียกว่าลุงเนี่ยพี่บ๊อบคิดว่าไง35กับ20แล้วน้องเรียกตัวเองพี่ไม่ได้แล้วเหรอพอดีเวลากลับไปที่คณะวิศวะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะรุ่นพี่อายุรุ่นไหนก็ตามเราจะเรียกว่าพี่แม้กระทั่ง80 90เราก็เรียกว่าพี่เราให้เกียรติไม่เป็นข้อกำหนดของวิศวะดีมากอย่างอื่นนอกจากฟังแล้วก็สบายใจพี่บ๊อบจะต้องเทรนน้องลูกๆนะฮะน้องณชาเจอพวกเราต้องเรียกว่าพี่โอเคมั้ยจะพยายามนะครับให้เรียกเหมือนพ่อที่เรียกว่าพี่บ๊อบนี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เพื่อนลูกเนี่ยเรียกว่าพี่บ๊อบลูกก็ต้องเรียกว่าพี่บ๊อบด้วยสู้นะเราก็สู้นะพี่ครับเนี่ยก็นึกว่าชื่อพี่บ๊อบแต่เราก็เลยเรียกลุงพี่บ๊อบเหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์ดีๆแต่จริงๆสุภาพสตรีอย่างน้องแพนน้องกวางเองก็มีเซนซิทีฟเรื่องนี้เนาะเวลาถ้าเด็กๆมาเรียกว่าป้าโอ้ยไม่ได้เลยยิ่งผู้หญิงยิ่งไม่ได้เลยนะใช่ตีเลยล้อเล่นล้อเล่นรู้สึกว่ารับไม่ทันแกพี่บ๊อบตายแล้วดูไม่รักเด็กเลยไม่ได้ขอให้พี่แพน